สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอยเบดแอสแมนนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำม็อด18บวกนะครับม็อดโสเพณีก็คือม็อดที่สามารถที่จะซื้อโสเพณีในเมืองได้นะครับก็คือในโรงเตรียมนั่นเองเดี๋ยวผมจะให้ดูเมนูคร่าวๆนะก็คือเวลาเราวิ่งเข้ามาในเมืองก็ไปที่โรงเตรียมนะครับก็จะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นมา3ตัวเลือกนะครับจากเดิมนะก็จะมี3อันอันนี้ก็คือซื้อโสเพณีให้กับลูกน้องเรานะครับอันนี้ก็คือซื้อให้กับเราเองก็มี2อันนะอันนี้เหมือนว่าจะซื้อแบบโสเพณีราคาถูกหรือเปล่าส่วนอันนี้คือโสเพณีแบบชั้นดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูก่อนนะอันดับแรกเราจะจัดให้เราเองก่อนแล้วกันนะเอาแบบ200แล้วกันแบบถูกๆนี่เอาแล้วว่ะโอ้อันนี้ก็คือจะได้แบบโสเพณีแบบราคาถูกนะครับก็จะประมาณนี้นะต่อไปอ้าวราคาแพงเหมือนว่าจะต้องรออีกวันนึงนะรออีกวันนึงงั้นเดี๋ยวเรานอนรอเลยแล้วกันวันไม่ทำอะไรแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวจัดให้ลูกน้องก่อนแล้วกันอันนี้คือจัดให้ลูกน้องนะครับนี่อุ้ยทำไมลูกน้องได้แบบคนนี้ดีกว่าอันเมื่อกี้ที่เราได้นะผมรู้สึกว่าโอ้ยมึงแบบต่อคิวกันอย่างนี้เลยเหรออันนี้ก็จัดให้ลูกน้องนะครับให้ลูกน้องสบายใจนะเหนื่อยจากการลบมานะ400นะผมว่ามันก็เป็นดีเทลนะสำหรับใครที่แบบว่าชอบความอะไรแบบนี้เพราะว่าผมคิดว่าการที่แบบมีโสเพณีในโรงเตรียมเนี่ยมันดูสมจริงมากขึ้นเหมือนแบบในซีรีส์หลายๆเรื่องเกมออฟโธรนส์พวกไวกิ้งอะไรงี้นะก็นักรบสมัยก่อนแน่นอนว่าเวลาเราดูซีรีส์มันก็ต้องมีการจัดโสเพณีอยู่แล้วนะครับในเมืองเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ดีนะเพื่อคลายความเหนื่อยล้าให้กับลูกน้องนะครับเดี๋ยวเรามาจัดแบบ400ดีกว่าให้เราเองเอาผมไม่มีตังค์แล้ววะโอ้จัดไม่ได้เพราะไม่มีตังค์ทำไงเดี๋ยวขายให้หมดเลยโอ้โหไม่พอ400เหรออะไรขายได้บ้างขายมาขาย20บาทขายทุกอย่างเลยกันนะเหลือดาบไว้อันเดียว โอเคโอ้ ติดหนักกันเนี่ย จะซื้อแบบ400แล้วนี่แบบ400โอ้400คือแบบว่าเหมือนว่าอยู่ในห้องหรูนะครับแบบเข้าแบบ VIP อะไรเงี้ยนะเตียงนุ่มอ่ะเตียงดีห้องแบบดีอะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้ก็คือห้องธรรมดาอันนี้ห้องดีส่วนนี้ก็เป็นแบบว่าจัดให้ลูกน้องอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ผมเหลือ350ตอนนี้สภาพก็ หมดตัวโอ้ยมันคืออะไรครับอุ้ยไม่เอาดีกว่าอุ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเสียความอะไรไปสักอย่างสงสัยว่าเราแบบไม่สู้ไงเราหนีไงเราหนีโจรก็เลยแบบเสียเกียรตินักรบหรือเปล่าสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะดาวน์โหลดนะวิธีง่ายที่สุดก็คือโหลดที่ลิงก์ใต้คลิปก็ขอบคุณที่รับชมจนจบยังไงก็ฝากกดไลค์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับชัวร์เกนจุกุบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ